ำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ10นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบรถร่วมขสมกเตรียมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนใหม่ขอสนับสนุนแหล่งทุนผู้ประกอบการพัฒนาบริการนายวิทยาเปรมจิตนายกสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชนรถโดยสารร่วมบริการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าเมื่อเร็วๆนี้ทางผู้ประกอบการได้ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนาบริการรถเมล์ของภาคเอกชนซึ่งมีข้อสรุปว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเรื่องขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาซื้อรถเมล์ใหม่และการขยายอายุรถเมล์เก่าจากมติที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางเตรียมลดสัดส่วนรถเมล์เก่าในระบบให้เหลือ30%เป็น50%โดยจะมีการยื่นหนังสือจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลและได้รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมคนใหม่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าอยากให้พรรคการเมืองรีบหาข้อสรุปและจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเนื่องจากหากยังปล่อยให้ยืดเยื้ออาจทำให้ธุรกิจสะดุดได้ค่ะจนสุดท้ายอาจจะเกิดความเสียหายต้องปิดกิจการลงนั่นเองอาสาสมัครปัตตานีพร้อมพวกฆ่าเพื่อนอาสาสมัครด้วยกันจนเสียชีวิตปมขัดแย้งผลประโยชน์วันนี้นางสาวสุภัตราสุวรรณมณีอ้างว่าตนเองได้ถูกควบคุมตัวอยู่และอาสาสมัครกองทัพกูฮารีอับดุลบุตรสังกัดร้อยทพ4203ถูกทำร้ายร่างกายต้องการขอความช่วยเหลือจากนั้นร้อยโทวิทยาแจ่มน้อยผู้บัญชาการร้อยทพ4203จึงจัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบพบตัวนางสาวสุภัตราและอาสาสมัครอายืมันเบนนาจึงได้มีการควบคุมตัวมาสอบสวนค่ะเมื่อสอบถามถึงพฤติการจากเหตุการณ์ข้างต้นเนี่ยก็ทราบว่าเมื่อวันที่27พฤษภาคม62บริเวณบ้านเช่าไม่ทราบบ้านเลขที่หมู่2ตำบลยาหมู่อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีโดยมีอาสาสมัครอายืมันอาสาสมัครวิรัตจันปานใจก็คือเจ้าของบ้านนายแบร์นายมะแอนางสาวสุภัตรานางสาวแตงนามสมมุติอาสาสมัครนพดลอาสาสมัครกูฮารีอับดุลบุตรผู้เสียชีวิตได้นัดพบกันที่บ้านเช่าดังกล่าวค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยสอบถามกรณีที่สงสัยว่าอาสาสมัครทพกูฮารีเป็นผู้แจ้งข้อมูลผู้ค้ายาเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการพบแผนที่ซึ่งคาดว่าเป็นแผนที่แสดงพิกัดเป้าหมายผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แต่ได้รับการปฏิเสธจึงได้ร่วมกันทำร้ายอาสาสมัครทพกูฮารีจนเสียชีวิตและในเวลาต่อมาเมื่อวันที่27พฤษภาคมผู้ก่อเหตุได้มีการโทรหานายด้วนช่างซ่อมรถให้นำรถยนต์มานำศพไปทิ้งซึ่งมีผู้นำศพไปทิ้งจำนวน4คนได้แก่อาสาสมัครอายืมันนายแบร์นายมาแอนายด้วนเจ้าของรถโดยให้ขับรถนำและร่วมกันนำศพไปทิ้งบริเวณคลองชลประทานในพื้นที่ตำบลราตาปัญญังอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีต่อมาได้พบศพอาสาสมัครทพกูฮารีในคลองชลประทานบ้านหมู่หลงเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและนำศพส่งโรงพยาบาลยะหริ่งเพื่อชันสูตรพลิกศพต่อไปค่ะในส่วนของประเด็นและสาเหตุเชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนตัวขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์นั่นเองค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN